ในวันอังคารที่19มีนาคมคริสตศักราช2013ตรงกับวันฉลองนักบุญยอแซบบรรดาพระสงฆ์และพนักงานในศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรีได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับคุณพ่อยอดเสนารักษ์อุปสังฆราชและคุณพ่อพงศักดิ์แซ่เตียวผู้อำนวยการแผนกธรรมทูตสังฆมณฑลจันทบุรีซึ่งใช้ศาสนานามยอแซบนอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับบรรดาพระสงฆ์อาวุโสที่ใช้ศาสนานามยอแซบด้วยเช่นเดียวกัน